สวัสดีคะ่ะชาวลักนณาและชาวราศีตุลขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่านะคะคลิปนี้แอดมินพยากรชาวราศีตุลว่าด้วยเรื่องของพระเกตดาวเดียวเลยนะคะส่วนเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพนะ่ะแฟนประจํารู้อยู่แล้วเนาะว่าจะต้องไปดูที่การพยากรณ์เดือนพฤศจิกายนหรืออยากฟังเดือนธันวาก็ไปฟัง3เดือนสุดท้ายปลายปีเลยแอดทำไว้ให้เรียบร้อยแล้วคลิกไปที่หน้าช่องแล้วเลือกฟังได้เลย ทีนี้ถ้าเกิดคลิปเนี้ยมันสั้นไปซึ่งแอดว่ายากนะคะเวลาทำนายตุนเนี่ยสี่สนาทีนะ,ะคือถ้ามันสั้นแอดจะเติมให้หรือสรุปสรุปข้อภยัยสรุปย่อให้ในท้ายๆนะคแอดจะบอกอย่างนี้ลักกณาราศีตุลาจจะว่าตาบางคนก็ดูแอดมานานนานนะแต่บางทีไม่เข้าใจในสิ่งที่แอดสื่อสารว่าแอดทำนายเป็นดาวรวมค่ะมันจะไม่ตรงกับคุณไปทั้งคลิปหรอก ถ้ามันตรงนั้นถือว่าดวงคุณเนี่ยใกล้เคียงกับดาวรวมมากหมายถึงหมายถึงดาวพื้นดวงเกิดคุณมีองศาที่ใกล้กับดาวรวมที่แอดกาลังทํานายไปเพราะฉะนั้นอย่างแอดทำนายว่าคุณมีนี่แล้วคุณไม่มีนี่ไม่ได้แปลว่าแอดทำนายผิดหรือว่าดวงคุณผิดเลยทั้งนั้นมันเป็นดาวรวมคุณไม่จาเป็นจะต้องมีนี่เหมือนคนอื่นๆที่เขามีนี่ก็ได้นะคะถ้าคุณทําความเข้าใจตรงนี้ปุ๊บเราจะเข้าใจตรงกันแล้วการทําคลิปนี้มันก็จะเป็นเรื่องของการทําคลิปเพื่อเป็น ไกด์ไลน์เป็นตุ๊กตาเป็นตัวอย่างว่าถ้าเกิดทิศทางชีวิตคุณเดินแบบนี้คุณจะไปอย่างไรเหมือนกับคุณรู้ว่ามันจะมีคนมีเงินน่ะมันจะมีคนมายืมอะ่ะเนี่ยมีคนเพิ่งมาคอมเมนต์แอดมินน่ะพอดีตั้งหลักไว้เลยแอดบอกว่าจะมีคนมายืมเงินตั้งหลักไว้สักก็เลยกลายเป็นว่ามีคําพูดที่ละมุนละม่อมในการตอบเขาไม่ผิดใจกันแต่แอดไม่ได้หมายถึงว่าทุกอย่างมันต้องละมุนละม่อมแต่ว่าถ้าเราใช้ชีวิตในแต่ละวันเนี่ย ไม่มีปัญหาไม่เกิดความขัดแย้งกับใครคุณเชื่อแอสสิว่าเนี่เป็นต้นทุนกรรมใหม่ที่มันไปเป็นทิศทางที่ค่อนข้างดีไม่มีกายกรรมไม่มีวัจีิกรรมไม่มีมนโนกรรมกับใครนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นเราไม่มีกายกรรมวัจีิกรรมมนโนกรรมต่อกันด้วยการเข้าใจว่าแอสทำนายดาวรวมแล้วคุณฟังได้ทั้งลัคนาและราศีคุณจะฟังทั้งลัคนาทั้งราศีหรือคุณตรงกับตุลเลยก็ได้ แต่ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าลักนณาคุณฟังไว้ตรงคุณไปฟังราศีบางคนในช่องของแอดเนี่ยเขาฟังราศีแล้วตรงกว่าลักนณาเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นช่องแอดอาจจะเป็นช่องเดียวก็ได้ที่ไม่ฟันธงว่าคุณจะต้องไปผูกดวงให้คุณดูตามวันวันเดือนปีเกิดเลยก็ได้ขอให้แบ่งแค่แบ่งตามตําราอย่างที่แอดมินขึ้นไว้ที่หน้าช่องหรือที่ใต้คลิปเนี้ยนะคะจะมีรายละเอียดทุกคลิปอะคะ่ะ คุณคลิกเข้าไปคุณจะมีรายละเอียดให้คุณไปหาวันเดือนปีเกิดหาดาวพื้นดวงเกิดหาความหมายของกาลีกาลีพื้นดวงเกิดกลับชาติมาเป็นกาลีจรมีความหมายอย่างไรทําเป็นคลิปทําเป็นคําตอบทําเป็นอะไรไว้ให้หมดแล้วขอให้คุณแค่ขยันฟังเท่านั้นเองเอาล่ะนะคะเดี๋ยวเราเริ่มต้นกันที่พระเกตนะฮะเข้ามาสู่ภพเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีตุลภพเดือนนี้ก็คือภพเดือนมรณะนั่นแหละ แล้วมันจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นนะเกตเข้าเดือนมรณะเอาแบบรวมๆก่อนฟังได้ทุกคนเลยไม่ว่าจะมีดาวอะไรก็ตามในช่วงระยะเวลานี้นะคะอาจจะต้องบอกว่ามันเป็นช่วงระยะเวลาที่เจ้าตาาจ,จะได้รับมรดกจากผู้ใหญ่หรือเป็นมรดกที่มันเปลี่ยนแปลงจากคนทํางานเก่าแล้วเจ้าตาเข้าไป แลวเจ้า,าตาก็ได้รับมรดกนะคะช่วงจังหวะระยะเวลานี้เจ้า,าตาบางท่านไปเกี่ยวข้องกับเรื่องพิธีกรรมในเรื่องศาสนากิจนะคะหรือมีเรื่องของการต้องไปงานสีดำบ่อยการไปใกล้กับโรงพยาบาลการไปไปรักษาตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งพระเกตในเรือนมราณะเนี่ยบางตำราก็จะบอกว่าถ้าเจ้า,าตาช่วงระยะเวลานี้ถ้าเจ้า,าตาป่วยมันก็จะหายง่ายหายเร็วนะ,ะซึ่งตอนเนี้ย จ,จะต้องบอกลักนณาราศีตุลว่าให้ดูแลสุขภาพให้มากสำหรับบางคนที่แข็งแรงแล้วอนุโมทนาด้วยค่ะยินดีแต่อาจจะกำลังจะบอกว่าให้ดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีราหูเข้าอะไรนะบุตรหลานบริวารเจ็บไข้ได้ป่วยพระเกตเข้าเรือนมรณะพระเกตมาจากเรือนมาจากเรือนสุภะเดินมาจากเรือนสุภะเข้ามารณะระวังผู้ใหญ่เจ็บไข้ได้ป่วยระวังตัวเองเจ็บไข้ได้ป่วยระวังลูกหลานเจ็บไข้ได้ป่วย นะดาวสองดวงนี้กำลังพูดถึงเรื่องสุขภาพในขณะที่เรื่องอื่นๆนั้นโดดเด่นและดีพระเกศอยู่ในเรือนมรณะจริงๆแล้วมันก็จะเหมือนกับว่าเจ็บไข้ได้ป่วยก็รักษาเร็วนะคะเป็นช่วงจังหวะที่ตัวเจ้าหตาเนี่ยบางท่านเนี่ยมรณะแปลว่าเรื่องเก่าๆเ,เรื่องผ่านมาแล้วก็ได้อ่าบางท่านที่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยช่วงระยะเวลาเนี้ยก็จะหายป่วยหายไข้ หรือถ,ถ,ถ้าแข็งแรงอยู่ก็จะมีเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยในแบบที่ไม่ทันได้คิดว่าจะป่วยเมื่อวานยังดีๆอยู่เลยเช้าขึ้นมาเจ็บหูเจ็บคอเจ็บอะไรอย่างนี้นะคะทีนี้ดาวหลายดวงมันอยู่ในเรือนเนี้ยไม่ว่าเจ้าเรือนเป็นพระศุขเข้าไปอยู่ในภพเรือนวินาศก็ระวังเรื่องของโรคในช่องท้องนะคะปวดท้องหรือผู้หญิงเนี่ยเป็นประจำเดือนปวดท้องก็คือช่วงกลางลําตัวถูกไหมคะ,ะมดลูกรังไข่ ผู้ชายาอันทะตรงตรงกระดูกก้นกลบตรงกลางลำตัวนะคะถ้าไม่มีเรื่องของสุขภาพเลยแข็งแรงเหลือเกินตอนช่วงระยะเวลานี้สิ่งที่พึงระวังนะคะอาจจะเป็นช่วงระยะเวลาก่อนหน้านี้มันมีเรื่องของการขยับตําแหน่งเลื่อนขั้นตําแหน่งหรือกหน้าที่การงานที่เจ้าตาเล็งไว้แล้วมันไม่ได้เกตเข้าเรือนมรณะเป็นเรื่องของความอาลัยอาวร์นะคะ เป็นเรื่องของความเครียดเป็นเรื่องของความวิตกกังวลเป็นเรื่องของการปล่อยวางไม่ได้ในสิ่งที่ผ่านไปแล้วและผิดหวังนะคะเรือนมรณะเนี่ยตระกลกับเรืนวินาศและเรือนพันธุช่วงระยะเวลานี้บางคนก็มีเรื่องของการเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางเปลี่ยนที่เพราะว่าวินาศก็ขยับปรับเปลี่ยนอย่างฉับไว มรณะก็คือการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่พันทุกก็คือเรื่องของความมั่นคงความมั่นคงถูกเขย่าในช่วงระยะเวลานี้อาจจะมีการเดินทางสั้นๆการไปนอนค้งางแงามแหลมที่อื่นการเดินทางไกลหรือเป็นการโยกย้ายที่แบบฉับพลันทันทีก็มีพระเกตเข้าสู่พบเดิอนมรณะนะคะก็ มันจะต้องผ่านเรื่องของการขั้นเนื้อขั้นตัวเรื่องของความเครียดเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องของการเจ็บป่วยอดอดแอดแอดแต่ก็หายเนี่ยนะคะมันต้องผ่านไอ้พวกเรื่องอย่างนี้ไปก่อนแล้วสุดท้ายจึงบัรดาลเรื่องโชคลาภมอบโอกาสในเรื่องของการรับทรัพย์ให้เรือนมรณะเป็นเดือนพิศวงงงวยอ่ะนะคะเกตดเข้าเดือนมรณะบางทีมีเซนบางทีมีสัมผัสที่6บางทีมีเขาเรียกว่าอะไรลางสังหรณ ให้เจ้าตาคิดแม่นนึกแม่นฝันแม่นในช่วงระยะเวลานี้อ้าคนนี้เข้ามาแบบนี้แบบนี้บางคนมาปิดบางอําพางนู่นนี่นั่นเจ้าตารู้ทันนะคะภเกจเข้าเดินมรณะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของเครื่องใช้ไม้สอยนะคะ,ะเครื่องมือสื่อสารอุปกรณ์ในการทํางานรถราบ้านช่องในช่วงระยะเวลานี้ระวังต้องซ่อมแซมบางครั้งก็เครื่องดูดฝุ่นพังบางทีก็อ่ะ ้ำน้ำพังบางทีก็นู่นนี่พังของรอบๆตัวนะคะช่วงระยะเวลานี้จะต้องได้ซ่อมแซมได้จัดการได้จําเป็นจะต้องซื้อของใหม่มาแทนของเก่านะบางทีตู้เย็นก็ดังหึงขึ้นมาแบบนี้่ะช่วงระยะเวลานี้นอกจากสิ่งของก็เป็นสุขภาพนอนให้พออย่าคิดอย่าเครียดอะไรผ่านไปแล้วให้ปล่อยวางนะ,ะตัวช่อตาเนี่ย ยังมีผลกับเรื่องของสัตว์สัตว์มีพิษนะคะพระเกตเข้าสู่พบเดิมนมรณะงูงเงี้ยวเขี้ยวขออย่าไปอยู่ใกล้ๆสัตว์ที่มีเขี้ยวมีงาบ้านช่องข้างๆยาเยอะมันรกก็ให้คนมาตัดซะนะคะตัวเจ้าอตานี่ก็งุดเว้นที่จะเดินเข้าไปในปงในป่าแอดไม่ไปเลยนะเวลาพระเกตอยู่ในเรือมรณนะเพราะหลังบ้าน,นแอดอย่างที่บอกมันเป็นภูเขานะคะก็จะไม่ค่อยไป ไม่ค่อยโผล่ไปมักจะนั่งทํางานอยู่ในบ้านนะคะตัวเจ้าอาตาในช่วงระยะเวลานี้ก็ถ้าให้แอดมองเนี่ยหลายๆเรื่องก็มันมันมันขึ้นที่ทางที่ดีแล้วในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยโอกาสของพระเกตเข้าเดินมรณะแล้วตีกนกับเรือพันธุกมันมีเรื่องของการงานนะคะที่จะขยับขยายที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเจ้าอาตามีโอกาสบางคนก็จบจบจากที่เก่าไปที่ใหม่มันรวมถึงเรื่องของการเดินทางไปต่างประเทศ มันรวมถึงเรื่องของการจบจากที่ทํางานเก่าไปที่ทํางานใหม่นะคะบางคนเกตเข้าเริ่มมรณะไม่ถูกกับผู้ใหญ่ถูกบีบให้ออกจากงานแต่ปรากฏว่าการข้างหน้าใช้หนทางในการแก้ปัญหาต่อสู้นะเจ้าพ่ตาก็แก้ไขแล้วแอดบอกว่าสุดท้ายแล้วเป็นยังไงสุดท้ายแล้วได้โชคลาภได้ความสําเร็จคือช่วงระยะเวลานี้เป็นช่วงระยะเวลาที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าพาตาอยู่ในลักษณะที่อ่อนแอเพราะฉะนั้น ในบางเรื่องที่แอดไม่ค่อยพูดอาจจะเป็นเรื่องของการทําบุญทํากุศลอะไรก็ตามนะคะที่เจ้าตายึดว่าม,มันเป็นบุญเนี่ยเจ้าตาก็ทําไปในช่วงระยะเวลานี้มันจะได้ส่งเสริมเทวดารักษาตัวส่งเสริมแก้ไขในเรื่องกรรมใหม่กรรมเก่าของเราตรงไหนนะคะช่วงระยะเวลานี้จิตใจมันอาจจะสับสนวิตกกังวลเครียดหรือปากเปิดเราก็ไปก่อศัตรูนะคะในในทิศทางที่แบบด้วยคําพูดคาจาด้วยการเจราจารของเราอะ พราะว่าสุกเนี่ยเป็นนิดเนี่ยมันไม่อ่อนหวานนะคะสุกอยู่ในเรือนวินาศเนี่ยไม่งองอนไขรบางทีอยู่ดีก็นึอกอยากจะโกนเตนคนนั้นคนคน,คนี้ก็ทำไปอะไรเงี้ยบางทีก็รู้ไม่ทันใจตัวเองก็ทําดังนั้นแอจะบอกเลยว่าเรือนมรณะมันก็เป็นมันดาวประจําเรือนมรณะมันก็เป็นดาวสุกดาวประจําตัวคุณอยู่ดีแล้วสุกตอนนี้อยู่ในเรือนวินาศในลักษณะวินาศวินาศเพราะดาวมันไม่มีแหลงเพราะฉะนั้นลัคนาราศรีตุลพร้อมอ่ะ พร้อมที่จะมีเรื่องกับทุกคนเพราะว่าสติมาไม่เต็มนะคะสติปัญญามาไม่เต็มนะคะ,ะการรู้ทันตัวเองชา้าเพราะดาวเราเป็นนิดถูกไหมคะทีนี้ถ้าถามแอดมินเน่ในเรื่องต่างๆสุขอยู่ในลักษณะอย่างเงี้ยระวังเกี่ยวกับเรื่องของการการเงินการเงินเนี่ยค่อนข้างมั่นคง แต่มันมีพระพุทธหรือเจ้าเรือนวีนาตเข้ามามันมีเรื่องของการใช้เงินกระทันหันมันมีเรื่องของเงินทองเนี่ยรั่วหลาย,ลายทางแต่ว่าเจ้าพาตาก็มีเขาเรียกว่ามีความมั่นคงในเรื่องของการเงินค่อนข้างมากนะคะหลังพระเกตย,ยกเข้าสู่ราศีพฤษภในวันที่4พฤศจิกายนเนี่ยพระอังคารก็จะเข้าราศีพิจิกมาเป็นลักษณะเกษตรราธิบดีอยู่ตรงนี้ไงน,นะคะพระอาทิตย์ยกตามพอพระอาทิตย์ยกตามเนี่ยพระอาทิตย์เข้ามาใน ในเรือนพิจิกเนี่ยพระอาทิตย์เป็นดาวคู่มิรนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของโชคลาภการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเนี่ยมันตามมาในเดือนพฤศจิกายนเนาะสุดท้ายแล้วพระพุทธเนี่ยก็จะยกเข้าไปสู่ราศีธนูอ๋อพระพระอาทิตย์ไม่ใช่คู่มิรนะคะพระอาทิตย์เป็นคู่ศัตรูมีโชคมีลาภมีความสําเร็จอะไรก็มักจะถูกเบียดบงังมักจะถูกกันแกล้งหลังจากนั้นในวันสุด ท้ายที่จะมีดาวขยับย้ายก็คือ24พฤศจิกายนเนี่ยพระพุธเนี่ยมันไปอยู่ในเรือนที่เป็นเป็นปลาเรือนที่ไม่มีพลังน่ดีขึ้นเพราะว่ามันเป็นเจ้าเรือนวินาานะสู่พบเรือนสหัสชักก็เรื่องเรื่องความแย่เรื่องปัญหาเรื่องอะไรมันมันเทาเบา,บาบางไปด้วยการพูดการเจรจาก,การคุยกันดังนั้น,นจะบอกชาวลัคนาราศีตุลอย่างนี้หาว่าหลายเรื่องในช่วงระยะเวลาเนี้ยพระเกตก็มีผล พระราหูก็มีผลต่อเรื่องของสุขภาพนะคะการเดินทางก็มีผลต่อเรื่องของสุขภาพการหาเงินหนักการทำงานหนักในช่วงระยะเวลานี้ก็มีผลต่อเรื่องของสุขภาพนะถ้าคุณเป็นตุลและคุณยังแข็งแรงอยู่อาจจะต้องไปเช็คลักษณตามแบบที่แอดมินทิ้งไว้ให้ในใต้ชื่อช่องนะคะในในในใต้รายละเอียดใต้คลิปนี้ลองไปเช็คอีกทีหรือไม่ก็ลองฟังราศรีดูว่ามันคล้ายกันไหมช่วงระยะเวลานี้ใน,นหน้าที่การงาน โอกาสเปลี่ยนแปลงโอกาสจเจริญก้าวหน้าแต่มันต้องจบจากที่เก่าไปเริ่มต้นใหม่มันก็เยอะพระเกศในเดือนมรณะก็ส่งผลให้หลายๆเรื่องเจ้าตาต้องจัดการต้องปล่อยวางเกิดเรื่องของการเดินทางทั้งใกล้ไกลการเดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนรวมถึงการเดินทางไปต่างประเทศก็ได้นะคะจังหวะนี้เจ้าตาที่ห่วงวิตกกังวลกับสติติเดิมเดิมเคยหาเงินได้เท่านั้นเท่านี้ระยะเวลานี้มันน้อยลงให้ปล่อยวางแล้วเดินไปข้างหน้า และสู้เต็มที่เหนื่อยหน่อยแต่เดี๋ยวมันจะได้นะคะเดี๋ยวพระศุกร์ก็จะเดินเข้าสู่พบเรือนตนในลักษณะเป็นเกษตรตัดิปดีละนะช่วงระยะเวลานี้มันอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยพฤศจิกายนตลอดทั้งเดือนไปรอพระศุกร์เข้าในราศีตุลเนี่ยวันที่หนึ่งธันวาเลยนะคะช่วงระยะเวลานี้ก็พึ่งพาอาศัยพระฤหัสไปก่อนแม้จะเดินถอยหลังก็ถอยหลังอยู่ในเรือนราชาโชคแหละนะคะคุ้มครองดวงชะตาทั้งเรื่องโชคลาภทั้งเรื่องการเจรจา ต่างๆให้ยังเกิดประโยชน์อยู่เพราะฉะนั้นพระเกตเข้าสู่ภพเรือนมรณะอาจจะมีเรื่องของการคิดมากการฟุ้งซ่านการประพฤติตนที่แปลกไปการดื้อของชาวลักนณาราศีตุลน,นะคะแต่แน่นอนนะว่าสุดท้ายแล้วนะคะดาวเกตจะสั่งสอนให้เจ้าหาวตาว่าบางเรื่องต้องวางนะไม่งั้นคุณไม่ได้รับประโยชน์จากสิ่งที่พระเกตเข้าและสุดท้ายถ้าคุณแก้ไขปัญหาได้ ด้วยความสุขุมคำพิรภาพนะทุกอย่างจะผ่านไปในลักษณะบันดาลโชคลาภแข็งแกร่งขึ้นเรื่องการเจ็บเนื้อเจ็บตัวเรื่องบทเรียนต่างๆที่ได้รับในช่วงสองเดือนก่อนท้ายปีเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ของเจ้าวตานะช่วงระยะเวลานี้สิ่งที่เตือนให้ระวังอีกอย่างคือเรื่องของเมื่อกี้เตือนเรื่องสัตว์มีเขี้ยวมีงาใช่ไหมต่อไปก็ เตือนเรื่องของแหลมของมีคมด้วยนะคะระวังด้วยนะคะเตือนเรื่องการนอนไม่หลับเตือนเรื่องการดูแลสุขภาพนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นดาวเดี่ยวเพราะฉะนั้นถ้าจะเน้นพเกก็จะเป็นเรื่องพวกเนี้ยหละนะคะต่อไปนะคะสําหรับดาวพื้นดวงเกิดบ้างลัคนาราศีตุลดาวพื้นดวงเกิดดาวแรกก็คือคนที่มีพระอาทิตย์อยู่ในภพเรือนมรณะ คนที่มีพระที่อยู่ในภพเรือนมรณะแล้วมีลักษณะที่เขาเรียกว่าเป็นดาวคู่สมพลเนี่ยอยู่ในราศรีนี้นะคะต้องบอกว่าเจ้าชะตาเป็นคนที่มักจะได้รับประโยชน์โพส์ผลจากเรื่องของการเจ็บการตายการเจ็บการตายก็เป็นหมอเป็นพยาบาลก็ได้ก็เป็นคนที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายก็ได้ นะคะเป็นคนที่ขายประกันก็ได้ทําอะไรที่มันเกี่ยวกับการตายเป็นหมอเป็นพย,ยบาบาลเป็นนักกฎหมายอามรณกก็เป็นเรื่องของการต่างประเทศก็ได้หรือเจ้าชะตาเป็นคนปล่อยเงินกู้ก็ได้เป็นคน DIY Renovate ททำของที่คือ DIY มันก็ถ้าแปลง่ายของที่คนอื่นทิ้งแล้วของที่ตายไปแล้วเจว้าตาเอามาทำให้มันฟื้นคืนชีวิตรับเหมาเช่าช่วงอะไรแบบนี้ได้ งานออนไลน์งานการต่างประเทศงานนำเข้าส่งออกนะคะช่วงระยะเวลาเนี้ยไองานลายแบบเนี้ยมันจะขยับขยายขึ้นดีขึ้นฐานะทางการเงินเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานพวกนี้ดีขึ้นเพราะหนึ่งกับเก้ามันเป็นคู่บารมีนะคะส่งผลดีในทุกเรื่องที่เจ้าคตาทาอยู่เกี่ยวกับเรื่องของมรณะนะทั้งสิ้นเจ็บไข้ก็บรรเทาเบาบา,บางเจอหมอเจอยาที่ดี ะะทีนีสนน้สำหรับคนที่มีดาวพระจันทร์สำหรับคนที่มีดาวพระจันทร์ในเรือนมรณะตำแหน่งนี้เป็นมหาอุดนะคะพระจันทร์เป็นเรื่องของการงานจันทร์ในเรือนมรณะเนี่ยก็มักจะได้รับความสำเร็จได้รับโชคลาภจากเรื่องของการตายนั่นแหละ คล้ายๆพาทิตย์ก็คือเรื่องของขายประกันเรื่องของรับมรดกเรื่องของมักจะได้รับผลจะคุ่ครองคนรักนะคะการงานก็ไปข้องเกี่ยวกับการตายเห็นไหมทีนี้จังหวะนี้ก็ต้องบอกว่าพอดาวพระเกตไปพบเจอกับดาวพระจันทร์ซึ่งเป็นเจ้าเรือนการงานเนี่ยเจ้าชะตาช่วงระยะเวลาเนี้ยก็จะเป็น ก็จะเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นในตัวเองการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหน้าที่การงานการขยับขยายจบจากที่หนึง่งไปที่หนึง่งเปลี่ยนงานเปลี่ยนบ้านเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องรอบๆตัวเปลี่ยนที่นอนถ้าเข้าโรงพยาบาลก็เปลี่ยนที่นอนไปท่องเที่ยวก็เปลี่ยนที่นอนถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรอย่างนี้เลยก็ย้ายหัวนอน เปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางนะคะเจ้าชะตาในช่วงระยะเวลานี้บางคนก็ไปข้องเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายไปเป็นพยานไปขึ้นศาลไปเป็นอะไรแบบนี้นะคะหรือมีโอกาสเดินทางไกลต้องไปทำงานไปติดต่องานช่วงระยะเวลานี้มีรายได้พิเศษเพิ่มขึ้นนะคะก็ดาว2กับดาว9ดาวพระจันทร์กับดาว เกดเนี่ยเวลาเขาเจอกันเจ้าตาต้องระมัดระวังในเรื่องของจิตใจเพราะจิตใจเป็นอ่อนไหวนะจิตใจมันอ่อนไหวจิตใจมันอ่อนแอบางทีบางเรื่องเนี่ยกรรมมามรณะเนี่ยต้องบอกเลยว่าเจ้าหตามักจะต้องทำงานในลักษณะที่ข้ามาคนเดียวอะไม่ค่อยมีใครช่วยเหลืออ่าแล้วก็ตัวเจ้าหตาในช่วงระยะเวลาเนี้ยมัน จะมีเรื่องจะมีปัญหาที่บางทีมันต้องปกปิดไว้ต้องสะสางให้ได้อะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนเป็นเป็นความลับอะไรบางอย่างที่ที่คุณต้องจัดการคนเดียวอะ่ะเพราะฉะนั้นก็ก่อนหน้าที่ดาวพระเกตอะ่ะจะเดินเข้าสู่ภพเรือนมรณะจะทำอะไรก็ตามขอให้ทำในทิศท,ทางที่ดีช่วงนี้นะคะบางคนก็ไปเกี่ยวข้องกับงานที่มันต้องเกี่ยว กับคนเจ็บไข้ได้ป่วยนะคนทำงานในโรงพยาบาลหรือสัป,ปเหร่อะไรเงี้ยได้นะฮะหรือไปทำงานร่วมกับคนต่างถิ่นต่าง,างแดน,นต่างชาติไปทำงานต่างประเทศนะฮะไปทำงานในนามของชาวไทยที่เป็นตัวแทนไปทำงานในบริษัทสาขาต่างประเทศอย่างเงี้ยบางทีได้รับเกียรติได้รับเชิญบางทีก็เป็นยูทูบเบอร์ที่จ้องไปรับโลรางวัลที่ต่างประเทศเพราะมันเป็นล้านแล้วอะไรเงี้ย ก็ได้มันไปข้องเกี่ยวระยะเวลานี้บางคนก็ทํางานวิจัยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เรียกว่ามันมีชื่อเสียงงานวิจัยงานค้นคว้างานสืบสวนงานห้องลับงานห้องแลบโอเคได้นะคะดาวเกตกับดาวจันทนะถ้าจะต้องให้เจ้าพาตาระมัดระวังอะ่ะแอดเตือนเกี่ยวกับเรื่องของโรคภยัยไข้เจ็บรักษาสุขภาพให้ดีแล้วกันนะเรื่องเงินไม่เป็นไรประคับประคองไปให้มันพ้นสิ้นปีนะคะหลังจากนั้นนะคะพระอังคารเข้า เรือนมรณะหรืออยู่ในเรือนมรณะตั้งแต่เกิดพังคคาในเรือนมรณะตั้งแต่เกิดเนี่ยจะเป็นพระังคารที่เป็นทั้งปละเป็นทั้งราชาโชคเพราะฉะนั้นเวลาจะได้รับอะไรคนที่มีอังคารตรงนี้จะได้รับลักษณะทุกขลาบบางทีบ้านแตสแกสลายขาดแต่มีมรดกบางทีเลิกลายย่าล้างแต่ได้รับงเงินทองค่าเลี้ยงดูจากคู่ครองคนรักบางคนทํามาหากินไม่ไม่มีอะไรแน่นอนเลยแต่มีเงินทอง ที่คุณพ่อคุณแม่เลีย้ยงดูคือมันจะมีความขัดแย้งอะไรประมาณอย่างนี้ยนะคะคือดาวสามในเรือนนี้ให้เระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุทางรถให้มากถ้าช่วงระยะเวลานี้พระเกตเข้าเนี่ยกังวลคิดเครียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปทําประกันเลยนะไม่ทําประกันไม่ได้หมายถึงว่าเราจะใช้เงินประกันแต่มันหมายถึงว่าถ้ามันมีอะไรมันจะมีอะไรปกป้องเรานะคะ มีอะไรช่วยดูแลเราถ้าไม่มีก็ถือว่าเป็นการทําสังงคานในลักษณะเพื่อคนหมู่มากที่เขาทํากรรมฐานบริษัทเดียวกับเราเขาจะได้รับผลประโยชน์ตรงนี้นะคะตัวเจ้าหวตาเนี่ยลักษณะของพระอังคารมาพบเจอพระเกตเนี่ยคาถาที่ครูบาอาจารย์แอดบอกเลยคือสติสัมปชัญญโยสุโขปรมังนะคะคือควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยสติสัมปชัญญะแล้วจะตัดสินใจไม่ผิดพลาด นะคะจะตัดสินใจแบบไม่มีทิฏฐิไม่มีมิจฉาทิฏฐินะคะเพราะเรื่องพวกนี้มักจะทําให้เจา้าตาเดือดร้อนอนะเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็ด้วยเช่นเดียวกันนะทั้ง3 6มหอยู่ในเรือนมรณะเนี่ยมันมีเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็แล้วแต่สเต็ปอะช่วงระยะเวลานี้เอ้าบางคนสเต็ปกําลังเพิ่งจะนอกใจนะคะเจอกก๊กเจอชู้บางคนอยู่ในช่วงระยะเวลาเจอกิ๊กเจอคู่เจอชู้ ปัตตน,น้หรือคู่ครองคนรับจับได้แล้วก็อยู่ในสเต็ปที่ต้องแยกย้ายจากกันบางคุณยังไม่ถึงสเต็ปไหนเลยก็ประคับประคองชีวิตของตัวเองให้ดีแล้วราชาโชคของพระอังคารก็จะส่งเสริมให้เจ้าตาประสบความสําเร็จนะักครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขมีความรักใคร่มีความซื่อสัตย์ต่อกันพระอังคารในภพเรืมรณะเนี่ยถึงแม้จะเป็นราชาโชคเนี่ย มันก็เป็นเรื่องของพินทุบาทด้วยโดยเฉพาะคนวันอังคารต้องระมัดระวังการแตกแยกแตกร้าวของครอบครัวตัวเองในช่วงนี้นะถ้าคนโสดอะช่วงนี้อาจจะไม่ใช่ช่วงที่พระเกตไปกระตุ้นพระอังคารเนี่ยไม่ใช่ช่วงที่แบบว่าจะเริ่มมีความรักเลยนะคะต่อไปนะคะสำหรับคนที่มีดาวพระพุธค่ะสำหรับคนที่มีดาวพระพุธในเรือนนี้นะคะ คือต้องบอกว่าในเรือนมรณะเนี่ยมันเป็นพบเรือนที่8ดังนั้นดาวใดๆที่อยู่ในเรือนมรณะมันมักจะเป็นไปในทิศทางที่ต้องระวังตั้งรับเพราะฉะนั้นเจา้าตาอย่ามาเหมาว่าลัคการาศีตุลเดือนนี้ไม่ดีเลยไม่ใช่นี่มันดาวเกตด,ดวงเดียวนะคะต้องฟังกันให้เข้าใจวันนี้แอดอาจจะบ่นในเรื่องของการฟังแอดแล้วไม่เข้าใจเพราะแอดคิดว่าโหทําช่องมาตั้ง3ปีแล้วควรจะเข้าใจในเรื่องของการฟังดาวรวมแล้วจับไปเป็นไกลลายให้ได้นะคะ อดาวพระพุทธนะคะเข้าไปสู่พบเรือนมรณะเนี่ยพุธในเรือนเนี้ยเป็นพุธในตำแหน่งคู่ธาตุน้ำเจ้าพาตาบจะเป็นบุคคลที่ถ้าจะได้เงินทองก็เป็นเงินทองส่วนแบ่งจากพุ้นส่วนเก็บดอกเบีย้ยเบี้ยบำนาญเบี้ยประกันมรดกจากบรรพบุรุษพระเกตเข้ามากระตุน้นให้ได้รับเพิ่มเติมนะคะตัวเจ้าพตาเนี่ย ดาวพระพุธเนี่ยเป็นเจ้าเริอนวีนาศดาวพระพุธเนี่ยเป็นเจ้าเริอนสุภาระช่วงระยะเวลาพระเกตเข้าก็เจ้าพตาก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยของผู้ใหญ่นะคะระมัดระวังบิดาของเจ้าพตาในช่วงระยะเวลานี้เดินทางไปที่แห่งหนตําบลใดแล้วเขาเจ็บไข้ได้ป่วยตัวเจ้าพตาเองก็ระมัดระวังการถูกกันแกล้งจากคนที่มียศศักดิ์สูงขึ้นนะคะ สูภ้ายอยู่เนภพบเกินมรณะในบางคนเนี่ยเจาะพื้นดวงเกิดก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยได้อยู่กับพ่อเติบโตขึ้นด้วยตัวเองหรือเติบโตในต่างแดนหรือเติบโตเพราะต้องโยกย้ายไกลบ้านอย่างเงี้ยจะประสบความสําเร็จนะคะพภเกดกระตุ้นระวังการถูกกันแกล้งเพราะว่าเจ้านายตัวเองเนี่ยไม่มีแสงแล้วเจ้านายตัวเองยกย้ายลูกพี่ตัวเองไม่อยู่นะคะ ให้ระวังการถูกกลั่นแกล้งแต่วินาทเข้าสู่พบเรื่องมรณะสุดท้ายแล้วเป็นไงเจ้าพ ATER รอดพ้นจากเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นประคับประคองตัวเองดีๆถ้าประคับประคองตัวเองดีๆไม่มีปัญหากับใครเลยคือหลายคนจะบอกว่าฟังช่องแอดมินแล้วแอดมินจะห้ามไม่ให้ไปประทะก,กับใครแอดก็จะถามว่าไม่ประทะก,กับใครแล้วดีไหมล่ะพอจังหวะที่อารมณ์โกรธเราหายไปเนี่ย มันดีมากนะคะที่เราไม่ต้องไปทะเลาะเบาอแวงกับใครหรือไปสร้างกายกรรมมดัดจีวัดจีกรรมมโนกรรมหรือไปสร้างไอเรื่องของการแบบอาฆาตมาร้ายพยาบาทเพราะมันก็ต่างคนต่างไปอยู่แล้วมันเกิดเรื่องของความยุ่งยากวุ่นวายอยู่แล้วนะคะอาดาพระพุทธที่สถิตยอยู่ในพระบรมรณะถูกพระเกศกระตุน้นให้เรามัดระวังเรื่องของความวุ่นวายที่มันไปเกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่หรือจังหวะนี้ถ้าเจ้าอาตายื่นวีซา่าขอสัมภาษณ์จะไปต่างประเทศ หรือจะกลับมาประเทศไทยระยะเวลาช่วงระยะเวลานี้อาจจะมีปัญหาอาจจะประสบเขาเรียกว่าอะไรประสบความขัดข้องมาไม่ได้อย่างใจต้องช้าไปกว่าปะกะติเกิดเรื่องยุ่งยากวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารเพราะฉะนั้นเรียบเรียงเอกสารให้ดีจัดเรียงให้ดีดูแลให้รอบคอบดูแลให้พร้อมนะคะต่อไปนะคะสำหรับคนที่มีดาวพฤหัดนะคะในเรือนมรณนะ เพระื่องหัสนี่แทบจะเป็นดาวเดียวนะในเรือนพราะ,ะที่ดีเพราะว่าสุปเคราะห์ก็คือสุปเคราะห์เนาะอยู่ในเรือนร้ายเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าร้ายเพราะฉะนั้นแอดก็ต้องบอกว่าเพราะเรื่องหัสในลักษณะนี้จะเป็นการให้คุณในแบบที่ให้เจ้าตาได้หุ้นส่วนได้ปันผลได้มรดกได้พินัยกรรมได้เงินประกันทั้งประกันภัยประกันชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่ได้แปลว่าเสียชีวิตแต่หมายถึงว่า มันครบกําหนดที่จะได้รับมาอะไรอย่างเงี้ยคือเพราะเรื่หันเดียเดือนมรณะเนี่ยเป็นดวงชะตาที่หาเงินได้หลายทางนะคะอาจังหวะนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นจังหวะที่เจ้าชะตาจะประสบความสําเร็จในแทบจะหลายเรื่องในเรื่องของการเปลี่ยนงานในเรื่องของการเดินทางในเรื่องของการติดต่อสื่อสารได้นะคะในช่วงจังหวะนี้ได้รวมถึงการทํางานที่มันเปลี่ยนแปลงไป เขาเรียกกการทางานที่มีการพัฒนาตัวเองเปลี่ยนจากเปลี่ยนจากคนที่แบบว่าไม่ถนัดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เลยช่วงระยะเวลานี้ก็ไปศึกษาอย่างเร่งด่วนนะคะก็ในช่วงเนี้ยเจ้าวตาก็จะมีกําลังใจคือมันอาจจะมีภาวะอะไรบีบคั้นให้เจ้าวตาต้องไปทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ไม่คิดจะทะําอ่ะเปลี่ยนแปลงดวงชะตาตัวเองแล้วบอกได้เลยว่าประสบความสําเร็จดวงมันจะได้รับโชคลาภความสําเร็จใหญ่ๆอยู่สาหรับคนที่มีพระฤหัสตรงนี้นะคะ ดังนั้นเจ้าตานะคะคนที่มีพฤติกรรตรงนี้มักจะไม่ค่อยมีใครตั้งตัวไป็นศัตรูได้นานหรอกไม่แพ้ภัยตัวเองก็ก็แยกย้ายกันไปเป็นคนที่เอาชนะศัตรูอยู่เสมอแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยมีเพื่อนนะพฤหิกรรอยู่ตรงนี้เพื่อนไม่ค่อยมีศิลเสมอเจ้าตานะฮะเพื่อนบางคนยังไม่ทันได้ทรยศหรือหักหลังเจ้าตาก็เลิกคบเขาละ ตัวเจ้าตาเนี่ยเป็นคนที่คบเพื่อนไกลดีกว่าเพื่อนใกล้เพื่อนใกล้ๆมักจะเปรียบเทียบมักจะอิจฉาได้สยามมักจะสร้างความใส่ความให้เนี่ยมันเป็นแบบนี้พอพระเกตเข้าไอ้เรื่องพวกนี้มันก็จะชัดเจนขึ้นนะคะมันก็จะมีเรื่องของความวุ่นวายในสิ่งที่แอดมินบอกจากพื้นดวงเนี่ยถูกพระเกตยัดเข้าบางทีเพื่อนรักเนี่ยก็กลายเป็นโป๊แตกจเจ้าตาไปจับได้ว่าเขาทําอะไร เขาทําอะไรรับหลังเจ้า,าตาเกิดเรื่องของแบบไม่อยากคบหาเพื่อนคนนี้อีกต่อไปแตกแยกกันไปเลยก็ได้นะคะอาช่วงนี้สมมุติว่ามีเพื่อนใหม่จอนเข้ามาเนี่ยช่วงแรกๆก,ก็ดีอ่ะสนิทสนมพูดคุยกันไปดีสักพักหนึ่งไม่ดีละนะคะตัวเจ้า,าตาในช่วงระยะเวลานี้มันมันมีเรื่องของการเข้าไปข้องเกี่ยวเกี่ยวกับเรื่องของอพิธีกรรมสีดํา เรื่องของโรงพยาบาลการเจ็บไข้ได้ป่วยคือไปบ่อยอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าาตาอาจจะไปเยี่ยมเพื่อนอาจจะไปเยี่ยมใครเยี่ยมคนรู้จักอะไรประมาณนี้ก็ไปข้องเกี่ยวนะคะก็ช่วงระยะเวลานี้ไม่ว่าดาวใดๆก็ตามไม่เว้นแค่ทั้งดาวพระฤรหัดหรอกต้องดูแลสุขภาพอย่างเดียวนะฮะต่อไปสําหรับคนที่มีดาวพระศุกดาวพระศุกในเรือนมรณะ เป็นดาวพระศุกร์ที่ในเรื่องของความรักมักจะเป็นความรักที่ไม่ประสบความสำเร็จในะรักครั้งแรกหรือถ้าแต่งงานก็มักจะแต่งงานกับคนที่อยู่ไกลนะคะบางคนก็แต่งงานไประยะเวลาหนึงนะ่งเนี่ยมักจะได้รับมรดกหรือการจากเป็นจากตายอะไรจากกันนะ,นะคะ เจ้าชะตาเนี่ยมักจะได้รับเงินทองเข้าของในในเรื่องความรักความสัมพันธ์เนี่ยคือแบบเลิกลากันแล้วก็มักจะได้เงินทองเข้าของคือไม่ไม่ขาดทุนจากเรื่องความรักก็แล้วกันนะคะคือไม่ได้เปร์เขามีแต่เขามาเปถามวมาอยู่กันยืดไหมก็ต้องบอกว่าสินไม่เสมอกันมันก็แยกย้ายกันไปนะคะ บางทีคู่ครองคนรักก็มักเป็นคนที่วางแผนผลประโยชน์ให้เจ้าตาทําประกันก็เจ้าตาเป็นคนรับผลประโยชน์นะคะ,ะไม่ไม่ได้หมายถึงว่าคู่ครองคนรักจะตายอะไรเงี้ยนะไม่ใช่แต่ก็จะบอกว่ามักเป็นคนที่มีชื่อในการรับผลประโยชน์อะไรต่างๆเสมอนะคะเอาละ่ะดาวพระเกตไปกระตุ้นกับดาวพระศุกนะร์ในเรือนมรณะเนี่ย สิ่งที่จะเตือนเพิ่มเติมก็จะเตือนเรื่องของการใช้จ่ายเปลืองคููครองคุณรักเนี่ยเอาใจใส่แหละนะคะตัวเจ้าตาใช้จ่ายเปลืองอาจจะเรื่องของการต้องรักษาตัวไปโรงพยาบาลไปนู่นไปนี่หรือเรื่องของการแต่งตรงแต่งตัวนะเพราะอะไรเพราะว่าวสุก็เป็นดาวเรื่องของของสวยของงามของทันสมัยแฟชั่นนะคะช่วงระยะเวลานี้สิ้นเปลืองกับเรื่องของการซื้อเสื้อผ้ามากๆก็ได้นะ บางทีก็สิ้นเปลืองกับเรื่องของการดูแลความสวยความงามเพราะมันมีเรื่องของสเสน่ห์เข้ามาในช่วงระยะเวลานี้นะคะอาจจะไปชอบพอใครอาจจะไปพบเจอคนต่างด้าวเท้าต่างแดนนะคะก็ช่วงระยะเวลานี้ก็ถามว่ามีโอกาสแบบที่จะมีความรักความสัมพันธ์เพิ่มขึ้นไหมคนโสดหรือคนที่เพิ่งจะหย่ามาก็ต้องบอกว่ามีมีจังหวะมีระยะเวลาที่เจ้าตาเนี่ยช่วงระยะเวลานี้ดูแลตัวเองมีสเสน่ห นะคะมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นรสนิยมดีถึงบอกว่าใช้เงินเปลืองไงช่วงนี้ก็ต้องดูแลตัวเองดีๆเกี่ยวกับเรื่องของบัญชีรายรับรายจ่ายนะคะแต่ว่าเกณฑ์เงินของเจ้าวตาในช่วงนี้ก็เป็นการเป็นเกณฑ์ทางด้านบวกกระแสะการเงินสภาพคล่องทางการเงินยังดีนะฮะในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยโชคก็มีด้วยนะ ต่อไปสําหรับคนที่มีดาวเสารค์ค่ะคนที่มีดาวเสาร์ในเรือนมรณะเนี่ยเสรเป็นเจ้าเรือนพันธุนะฮะส่วนมากไม่ไม่ค่อยได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่นะอยู่ไกลเพราะเสาดวงนเนี้ยเนี่ยเป็นเขาเรียวกว่าเป็นมหาจักรพออยู่ในเรือนมรณะเนี่ยเจ้าชะตาก็จะเป็นบุคคลที่อายุยืนนะ พันธุ์มรณะเนี่ยอายุยืนแต่ไม่ค่อยได้อยู่กับครอบครัวตัวเจ้าวาตาเนี่ยมักจะมีที่ดินเป็นมรดกตกทอดหรือเป็นคนที่ชอบสะสมเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินคนบางคนก็ชอบซื้อที่นะคะตัวเจ้าวาตาเนี่ยในภพเรือนมรณะเนี่ยบางคนกลัวเกรงว่ามันจะไม่ดีแต่ว่าเสาเป็นมหาจักรก็ต้องบอกว่าภพเรือนนี้สำหรับพระเสาแล้วอะ ก็จะได้รับคูณุปรการทั้งสิ้นไม่ได้มีเรื่องร้ายๆนะคะถ้าจะขัดแย้งก็มีเรื่องของความรักแต่ในเรื่องเกีดยรติยศชื่อเสียงเงินทองทรัพย์สินเนี่ยมาแต่บางทีเจ้าอาตาต้องเข้าใจว่าการให้คุณของดาวเสาจะให้คุณตอนคุณอายุมากแล้วหมายถึงว่าส5บ้าบวกบวกเจ้าอาตาก็ต้องใช้เวลาแล้วรอจังหวะที่เหมาะสมนะบางทีมีเงินทองมีข้าวของมีที่ดินอะ่ะมันก็จะได้ไปอยู่ไปอาศัยหรือเอามาเปลี่ยนแปลงเป็นทุนน่ะนะคะ ก็นั่นแหละเจะ้าตาแก่แล้วออกจากงานนู่นนี่นั่นนะคะไปพักไปผ่อนคนดวงอย่างนี้ต้องบอกว่าอายุยืนมากๆต่อไปนะคะอาล้วถามว่าพระเกตเจอกับพระเสาในเรือนมรณะเกิดเรื่องอะไรขึ้น ถ้ามีเกี่ยวกับเรื่องของมรดกเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายช่วงระยะเวลานี้มันมีปัญหาเจ้าชะตาอาจจะต้องฟังเยอะๆและพูดน ente, ้อยๆเพื่อให้เขาไม่รู้ว่าเราคิดอะไรถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายนะคะอาจจะต้องเก็บกฎหน่อยอาจจะต้องไม่พูดอาจจะต้องแต่ตรองในทุกเรื่องที่จะพูดนะคะแล้วก็อย่าวันไหวกับอะไรง่ายๆแต่แอดมองว่าพระเสาให้คุณเจ้าตาอยู่แล้วละไม่มีใครมาข่มเหงได้อยู่แล้วเพียงแต่ให้ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์และการแสดงออกนะคะ ต่อไปสำหรับคนที่มีดาวพระราหูในเรือนมรณะพระราหูในเรือนมรณะเนี่ยเป็นพระราหูที่เป็นนิดนะคะพระราหูเป็นเจ้าเรือนปุตตะดังนั้นคนที่มีพระราหูอยู่ในเรือนมรณะตั้งแต่เกิดเลยเนี่ยเจ้าชะตามักจะไม่ค่อยมีลูกมีหลานลูกหลานน้อยนะคะหรือถ้ามีก็ไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันแยกจากกัน ลูกหลานอยู่ไกลนะคะบางทีก็เจ้าชะตามักจะเสียเสียลูกเสียบริวารไปในขณะที่ตั้งคันอะไรแบบเนี้ยไม่อาจจะไม่ใช่แค่ตัวเจ้าตาอาจจะเป็นแบบลูกของเจ้าตาหลานของเจ้าตาคนในคนในเผ่าพัน์ธุเจ้าตาเนี่ยแบบมีความหวังว่าจะได้ลูกได้หลานเนี่ยมันมียากหรือมีแล้วแท้งหรือมีแล้วเจ็บไข้ได้ป่วยต้องประคับประคองกันสุดๆเลยนะคะ ดาวลักษณะอย่างนี้นะคะก็ต้องบอกว่าอย่าพระเกตเข้าพบเรือมรณนะอย่าไปเล่นการพนันช่วงนี้จะศูนย์ศูนย์เลยแหละศูนย์เสียงเงินนะคะมีปัญหาทะเลาะบบาแวงกับเจ้าของบ่อนมีเรื่องเลือดตกยางออกนะถ้ามีคนท้องในครอบครัวดูแลให้มากที่สุดนะคะ แล้วก็ถ้าลูกหลานบริวารโตแล้วมันก็จะเป็นลูกทนหลานทนเป็นลูกทูนหัวเป็นแก้วตาเป็นดวงใจเนี่ยต้องดูแลดีๆนะคะเด็กๆพวกนี้จะเอาแต่ใจตัวเองคือเลี้ยงยากนะคะพราะเราหูอยู่ในเรือนนี้ถ้าเป็นผู้หญิงก็นักเลงอะนะคะเฮาเฮาถ้าเป็นผู้ชายก็จะโหสุอ e ์เฮาเพราะว่าไปเป็นหัวหน้าแก๊ง จังหวะนี้พระเกตเข้าไม่มีอะไรอย่างนี้โอ้ลูกหลานก็เลียงง่ายไปทําประกันเลยทําประกันไม่ได้แปลว่าแช่งชักแต่ทําประกันแปลว่าครอบคลุมเขียนยันครอบครุมให้เขาไม่ว่าจะเป็นประกันออมทรัพย์ประกันบําเหน็จประกันบํานานประกันวางแผนอนาคตบุตรหลานบริวารอะไรก็ทําเถอะนะคะในช่วงเนี้ยสุดท้ายแล้วมันจะเป็นผลกําไรเป็นผลประโยชน์ต่อบุตรหลานบริวารของคุณในช่วงก้าวต่อไปของเขานะคะ ไปสำหรับคนที่มีดาวเกตในเรือนม,มรณะนะคะให้ไปฟังข้างหน้าที่แอดทำนายไว้เกตในเรือนม,มรณะมันจะเป็นเรื่องของมิตรสหายเก่าที่มาพบเจอกันในที่เก่าเก่าเกตในเรือนม,มรณะก็ยังเป็นเรื่องของได้พูดคุยเรื่องเก่าอะไรนะ ชอบของขมชมเด็กสาวเล่าความหลังเกศในเรือนมรณะไปพบเจอเพื่อนเก่าแล้วก็คุยเรื่องพวกนี้นะคะได้พูดเรื่องเก่าได้คุยเรื่องเก่าได้นั่งหัวล็อกกับสิ่งเก่าๆเหมือนแบบว่าคนเกิดปี2500เท่านั้นเท่านี้จะต้องมีเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปเจอกระทูแบบนี้ก็มีความสุขนั่งอมยิ้มนี่คือพระเกศถึงพระเกศมีเรื่องเก่าๆเ,เข้ามาให้เจ้าตาได้ทบทวน ช่วงระยะเวลานี้มีโอกาสเพิ่มภูนรายได้เกี่ยวกับเรื่องของมรณะทั้งหมดจะเป็นภาษาต่างประเทศจะเป็นดี Y จะเป็นงานเบื้องหลังจะเป็นงานกฎหมายจะเป็นช่วงระยะเวลาโยกย้ายจากที่ทํางานจะเป็นช่วงระยะเวลาที่โยกย้ายจากที่เรียนก็เรียกว่ามีช่องทางสิ่งที่เตือนให้ระวังคือระวังเรื่องของการนอนไม่หลับพักผ่อนไม่พอนะคะระวังในเรื่องของการจะไปโกหกพกลมกับคนอื่นระยะเวลานี้ไม่ขึ้นนะคะ พระราหูก็อยู่ในเรือนอริอีกไม่ขึ้นระวังเรื่องของอฟืนไฟนะคะฟืนไฟเตาฟงเตาฟืนเตาไฟฟ้าอะไรดูให้ดีวางอะไรไว้เนาะแมไอ้ไอ้หม้อไอหม้อต้มมาม่าก็เอาไปต้มมาม่านะคะอย่าเอาไปทอดไข่เอาไปทำมันมันไหมเห็นไหมตัวเจ้าวตาเนี่ยพระเกตอยู่ในเรือนมรณะเรื่องของการเดินทางเนี่ย คือมันจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแต่แอดเคยสอนหรอว่าแอดเคยทํานายหรอว่าไม่ต้องกังวลสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองไม่เคยทํานายรอบครอบเข้าไว้นะคะรอบครอบเข้าไว้ช่วงระยะเวลานี้ก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านนั่นแหละค่ะเอามาพกเอามาติดตัวนะคะเอามาคุ้มครองเอามาปรับเปลี่ยนดวงชะตาเพราะว่าช่วงระยะเวลานี้แอดจะบอกเจ้าตาว่าให้ไปทําบุญให้ไปบริจาคโลหิต ให้ไปทำทานให้ไปทำในสิ่งที่ทำกับเนื้อนาบุญให้มันเกิดบุญกุศลที่งดงามนะคะและทิศทางชีวิตในช่วงระยะเวลานี้มันก็ต่อตรงดาวพเกตในเรือนมรณะมันหมายถึงว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขารอให้เจ้าตาทำหละ่ะเหมือนกับบางเรื่องถ้าคุณเป็นผู้ใหญ่คุณไม่ขอได้ไหมใครจะไปรู้หรือถึงรู้เขาก็ไม่ให้เพราะเดี๋ยวจะกลายปเป็นอะไรไปไปสอดแทรกในะเรื่องของเจ้าตาไงนะคะ อันนี้คือเกตถึงเกตเกตถึงเกตมีอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการพบเจอเรื่องราวอะไรแปลกๆนะคะในเรมรณะเนี่ยบางทีก็มีความคิดที่ดือ้อทะลุกลางป้องผู้ใหญ่คุยกันทะลุกลางป้องที่จะไม่ทำตามเขาโดยเฉพาะในเรื่องงานเนี่ยดูแลตัวเองดีๆนะคะ คิดก่อนพูดเยอะๆวางแผนให้มากพิจารณาก่อนไว้ที่พูดไปเนี่ยมันทําให้เจ้าคตาได้ดีไหมหรือพูดไปแล้วกลายเป็นคนจุกจิกจู้จี้ขี้บน่นชอบสอดแทรกในเรื่องอื่นๆมันมีปัญหาเพราะฉะนั้นเรื่องของขันข้างบ้านไม่เอาไม่ต้องไปสอดสายสายตาเอาเรื่องของเราให้มันสบายก่อนนะคะช่วงระยะเวลาการตัดสินใจหรือการกระทําอะไรมักจะแปลกๆเรเรียงไม่ค่อยได้สําหรับคนที่มีแพคเกจอยู่ตรงนี้นะคะไม่อยู่กับล่องกับลอยนั่นเอง ต่อไปสำหรับคนที่มีดาวมฤตยูคนที่ได้มีดาวมฤตยูอยู่เหนือเรือนมรณะเนี่ยก็จะเป็นคนประเภทที่ว่าทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการตายนั่นแหละตัวเจ้าอตาบางคนก็ทำงานเกี่ยวกับเรื่องโรงงานเครื่องจกักรกลโรงงานไฟฟ้าโรงงานระเบิดอะไรเงี้ยนะคะ อะไรที่มันอันตรายอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับการตายอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับหมอกับพยาบาลกับกฎหมายกับดีไอวกับรีโนเวทกับเรื่องของความลี้ลับซับซ้อนการเกิดการแก่การตายเรื่องของวิญญาณนะคะช่วงนี้มรดยูถูกกระตุ้นด้วยแพคเกจมาดระวังการเสียหายที่มันเกิดจากคุณส่วนเกิดจากคู่ครองเกิดจากคนรักนะคะ บลิตยูเนี่ยถ้าถามแอดมินเนี่ยเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยให้เรามาระวังโรคที่มันปัจจุบันทันด่วนประเภทแบบเป็นลมอะไรอย่างเงี้ยหรือเครียดหรือซึมเศร้าอะไรเงี้ยนะคะส่วนเรื่องอโชคลาภความสำเร็จเนี่ยแอดมองว่าช่วงระยะเวลาเนี้ยโชคลาภของชาว ลัคนาและราศีตุลที่มีมฤตยูอยู่ตรงนี้จะเป็นโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องของหวยนะคะเพราะว่าปุตตะเข้าอาริแล้วอริไปอยู่ในปตัตตาน,นีเป็นราชาโชคอะหวยที่เคยตามมาแล้วไม่ถูกเออประมาณนั้นนะมันอาจจะถูกเกิดรายได้เกิดโชคลาภเข้ามาเพิ่มเติมอะไรเงี้ย ดวงมันมีเรื่องของโชคลาภความสําเร็จที่ค่อนข้างกระทันหันหรือพบเจอเรื่องราวอะไรแบบกระทันหันแต่สุดท้ายแล้วพิจารณาดีๆแล้วมันเป็นเรื่องดีของเจ้าชะตานั่นแหละนะคะอย่าคิดว่าทุกเรื่องเข้ามาเอ้ยเรื่องนี้พอปะทะจิตเราปุ๊บจิตเรารู้สึกว่ามันไม่ดีเราเสียเปรียบนู่นนี่นั่น,นแต่จริงๆถ้าไต่ตองดีๆเอา้าเรื่องนี้กลับมาเข้าก็เรียกว่ากลับมาเขา้าเข้าเท้าเราอะกลายเป็นเรื่องที่ดีต่อเรา จุดเริ่มต้นเรามองแล้วโอ้เราเสียเปรียบแต่จริงๆแล้วพอเราพิจารณาเ,าเราได้เปรียบจริงๆรแล้วเราได้มากกว่าเสียดังนั้นจะคิดจะพิจารณาอะไรสําหรับคนมีมอนิเตอร์อยู่ต้องไม่เอาแต่ใจตัวเองนะคะเพราะมันจะเกิดความหลงผิดพอหลงไอ้ความหลงผิดเนี่ยมันเกิดมาจากความระแวงว่าเราจะเสียเปรียบเขาโน่นนี่นานสุดท้ายแล้วถ้าเจ้าขตามีสติสัมปชัญญะมันจะพิจารณาเห็นว่าเจ้า้าตาในช่วงระยะเวลานี้มันมีโอกาสขยับ,ขย,บขยายไปในทิศท,ทางที่ดี ทุกเรื่องค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะการเงินก็ก็เข้มแข็งเพียงแต่ว่าช่วงระยะเวลาในคู่ครองคุณรักอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยนะจนถึงประมาณวันที่15พฤศจิกาย,ยนถึงดีขึ้นนะคะโอเคทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นดวงดาวต่างๆที่เข้าไปสู่ภพเรือนมรณะเน้นที่พระเกตไปกระตุ้นนะคะไม่ว่าจะดาวเดิมหรือดาวจรฟังแล้วเข้าใจว่ามันเป็นดาวรวมนะคะอาจจะไม่ตรงไปหมดกับทุกคน แต่ก็เป็นดาวรวมที่พอฟังเป็นไกด์ไลน์ชีวิตได้ขอพระคุณที่ฟังกันมาจนถึงนาทีนี้พบกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ